จชนานี่กลับไทย success or failure ไปวิจารณ์ว่าน้องเล่นอย่างนั้นเล่นอย่างนี้ผมยังเห็นเลยว่าคุณไม่รู้จักฟุตบอลเลยอะคาวาซากิไม่ปล่อยให้ทีมในเจลีกด้วยกันก่อนกลับนะฮะก็คือเจก็ยังเป็นนักฟุตบอลที่เป็นคนพิเศษของทีมแต่ตรงคนพิเศษเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ให้มันเล่นพฤหัสนี้จัดไปแชมป์ชาไทยชาไทยจัดไปจัดไปจัดไปร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free เจชนาทิพย์ย้ายจากเมืองทองไปฮอกไกโดถูกเลือกติดทีมในฝันแห่งเจลีกสร้างฮิสตอรีร่วมทีมแชมป์โลมาคาวาด้วยสถิติสูงสุดวันนี้บินกลับกระต่ายแก้วทุกเรื่องที่คุณอยากรู้จากคนใกล้ตัวผู้อยู่เบื้องหลังทุก decision agent โดยทริคแต้มจัดไปสวัสดีครับพี่ดอยครับสวัสดีครับพี่แชมป์ผมเนี่ยเข้าใจเลยในโลกของฟุตบอลคือจริงๆเนี่ยเจเขาเนี่ยมีเอเจนต์2คนมีเยอรมันก็คือคุณเบนนี่แล้วก็คุณดอยจริงๆตอนแรกเนี่ยเอเจนต์เยอรมันเขาบอกเขามีความในใจเขาแน่นอกมากเขาอยากจะเปิดใจกับผมแต่วันนี้ก็มีเหตุฉุกเฉินก็ทำให้ผมเข้าใจแล้วว่าโลกของคุณนี่ตราบใดยังไม่เซ็นตราบใดยังไม่คอนเฟิร์มนี่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างจริงๆวันนี้ก็เลยอยากจะชวนพี่ดอยมาคุยกันนิดนึงแล้วกันเกี่ยวกับการย้ายซึ่งผมว่าทั้งประเทศให้ความสนใจเอาง่ายๆก่อนคือผมทราบมาว่าตอนแรกเนี่ยคนที่ดูแลเจเป็นคนใกล้ตัวเป็นครอบครัวใช่ไหมตอนแรกเนี่ยถ้าในลักษณะของเบนิฟิตส่วนตัวพวกสปอนเซอร์พวกโฆษณาก่อนหน้านี้ก็เป็นครอบครัวครับการย้ายครั้งนี้จากคาวาซากิมา BG เนี่ยแตกต่างกับตอนที่เจย้ายจากเมืองทองไปฮอกไกโดยังไงผมว่าต่างกันตรงที่ว่าจากเมืองไทยไปญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนสิ่งใหม่ๆที่แฟนฟุตบอลทุกคนแบบเฝ้ารอการเกิดขึ้นการที่นักฟุตบอลไทยจะออกไปเล่นในเจลีกในลีกที่สูงขึ้นครับส่วนการกลับมาไทยเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากเพราะฉะนั้นผมมองว่าเจเขาทำไว้ทุกอย่างหมดแล้วครับ7ปีเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เป็นการล้มเหลวหรืออะไรก็ถ้าต่างกันตรงที่ครั้งแรกคือทุกคนฝากความคาดหวังหรือว่าตั้งข้อสงสัยว่านักฟุตบอลไทยจะสามารถไปเล่นในเจลีกได้หรือเปล่าตอนนั้นคือไปส่วนการชาวบ้านคือไปเหมือนไม่มีอะไรจะเสียตอนนั้นถูกไหมใช่ใช่ใช่ครับผมมองว่ามันต้องไปฮะไม่ว่าจะเป็นใครสุภโชคที่กำลังทำผลงานกับซัปโปโรอยู่นะตอนนี้ก็ทำในลักษณะเดียวกับเจเพียงแต่ว่าไม่ใช่คนแรกๆที่ไปแค่นั้นเองครับคำถามสำคัญอันนี้ผมเข้าใจนะเราทุกคนรักวงการกีฬาไทยแล้วผมก็เข้าใจว่าบางเรื่องมันเป็นมีรายละเอียดเยอะเอาเท่าที่สบายใจแล้วกันอธิบายรายละเอียดให้หน่อยว่าอยู่ดีๆไปอยู่ทีมที่เคยเป็นแชมป์เจลีกทุกคนคนทั่วๆไปก็บอกว่าอาจจะทีมกลางๆฮอกไกโดไปทีมแชมป์เจลีกทุกคนก็หวังว่ามันต้องขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ดีๆรายละเอียดเป็นยังไงจากอยากจะจากคาวาซากิมาอยู่กับ BG ฮะเล่าให้ฟังหน่อยจริงๆนะฟุตบอลก็คือความต้องการก็คือต้องการการลงเล่นสม่ำเสมอใช่ไหมครับแต่ทีนี้ด้วยความที่คาวาซากิเป็นทีมใหญ่แล้วก็มีทรัพยากรผู้เล่นที่ค่อนข้างดีมากการแข่งขันในทีมก็สูงเพราะฉะนั้นความคาดหวังก็สูงด้วยความที่คาวาซากิเขาซื้อเจไปก็ค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นก็ทำให้อาจจะมีเพรสเชอร์บ้างที่เจเขากดดันตัวเองบ้างผมเห็นใน IG ของคุณเบนนี่เนี่ยมันมีประโยคนึงซึ่งผมว่ามันน่าสงสัยมากคือคนส่วนใหญ่คิดว่าเหมือนกับเจไม่ได้ลงเล่นคาวาซากิซื้อมาแพงก็เลยอยากจะทำเงินจากเจแต่ผมเห็นคุณเบนนี่เขาเขียนในโซเชียลว่าเจ
จอยากกลับทั้งที่คาวาซากิยังคงอยากให้เจอยู่ต่อก็ประเด็นแรกก็คือเจต้องการลงเล่นที่สม่ำเสมอเขายังมีความสุขกับการลงสนามไปเล่นอยู่ครับทีนี้ด้วยความที่โอกาสที่ไม่สม่ำเสมอที่คาวาซากิเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่เจอยากจะกลับบ้านด้วยครับคาวาซากิทั้งบอร์ดบริหารทั้งหลายที่เขาตัดสินใจซื้อเจมาเนี่ยเขาก็ยังอยากจะเก็บเจไว้ใช้ก่อนอยากลองอีกสักตั้งแต่ว่าอยากให้โอกาสต่ออยากลองใช่ครับอยากลองแต่ว่าเรื่องในสนามเนี่ยฝ่ายบริหารเนี่ยเขาก็ไม่สามารถเข้าไปยุ่งกับงานในสนามของโค้ชได้อันนั้นก็เป็นส่วนการตัดสินใจของโค้ชแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอมีทีมไทยเนี่ยสนใจที่จะดึงเจกลับเนี่ยบวกกับการต้องการที่จะลงเล่นสม่ำเสมอเนี่ยซึ่งเจมองเห็นว่าการกลับไทยเนี่ยน่าจะเพิ่มโอกาสในสนามให้เจได้มากกว่าการอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยครับเหตุผลที่หลายคนสงสัยรวมถึงผมด้วยก็คือคาวาซากิทุ่มเงินซื้อเจแพงที่สุดในประวัติศาสตร์เจลีกการตลาดก็ได้มหาศาลแล้วมีเหตุผลอะไรไม่เอาเขาลงอ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่บอร์ดบริหารเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องในสนามของโค้ชคือโค้ชเนี่ยเขาพูดมากับเจตอนที่โค้ชเขาได้ข่าวแล้วว่าเจอยากจะย้ายแต่ทีนี้ตอนนั้นเรื่องมันก็ยังคลุมเครือยังไม่ได้จบอะไรนะเขาบอกว่าเหมือนเขาก็ขอโทษนะฮะว่าเขามีส่วนที่ไม่สามารถดึงศักยภาพของชนาธิปที่เป็นตัวตนของเจเนี่ยออกมาได้ทั้งหมดหนึ่งก็ผมก็มองว่าโอเคนั่นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรเขาคือโค้ชแล้วก็เจเป็นนักฟุตบอลไม่ว่าโค้ชตัดสินใจยังไงเจก็เคารพการตัดสินใจของโค้ชเสมอในเมื่อไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะทำให้เจลงสนามสม่ำเสมอก็ตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่ทำให้เจตัดใจกลับบ้านมาอยู่ BG นะครับเท่าที่คุยก่อนกลับนะฮะก็คือเจก็ยังมีเป็นนักฟุตบอลที่เป็นคนพิเศษของทีมแต่ตรงคนพิเศษเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่ามึงทำไมไม่ให้มันเล่น อันนี้มุมผมนะแต่ว่าก็เขาคือโค้ชอะเราก็นั่งดูอยู่ที่บ้านเป็นเอเชียนน้องก็ไม่สามารถจะไปพูดอะไรได้เป็นคนพิเศษแต่ไม่ลงทำไมอ่ะเจไม่วิ่งเยอะที่เขาต้องการหรือเจไม่เล่นเกมรับหรือเจจ่ายบอลไม่ได้จังหวะที่เขาต้องการอ่ะเท่าที่คุณสรุปได้เนี่ยเขาไม่ลงเพราะอะไรส่วนหนึ่งอ่ะเป็นเพราะว่าทีมที่เขาเคยได้แชมป์กันมา 2-3 ปีต่อเนื่องเนี่ยมันมีโครงสร้างนักฟุตบอลเดิมๆอยู่ทีนี้การที่เจเป็นคนใหม่เข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างยากกันที่จะมีนาทีที่ลงไปเบียดในสนามก็คือหนึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อมั่นเชื่อใจกันระหว่างโค้ชกับนักบอลที่เคยร่วมงานกันมานานน่าจะเป็นเรื่องนี้ด้วยมากกว่าอ้าวแล้วก็จะถามต่อถ้าเคมีมันลงตัวแล้วมันดีแล้วมึงซื้อเข้ามาทำไมอ่ะถามใช่คือเจมีความเขาบอกว่าเจเป็นนักฟุตบอลที่มีความแตกต่างเขาไม่มีนักฟุตบอลแบบนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วก็เขาก็บอกว่าเขายังไม่เห็นชนาธิปในเวอร์ชั่นที่แบบดีที่สุดออกมามันก็น่าสงสัยนะครับแชมป์ว่าแบบทำไมอันนี้คือมันเป็นคำถามอยู่ในหัวผมกับเจมาตลอดตั้งแต่ย้ายไปคาวาซากิเจเคยมีโอกาสที่จะไปเคาะประตูไปปรับความเข้าใจที่เขาบอกว่าประตูอ่ะผู้จะเฮดโค้ชไปคุยกันหน่อยเคยไหมเคยเข้าไปคุยไหมจริงๆในระหว่างซ้อมก็มีการคุยกันบ้างนะว่าเขาอยากให้ปรับตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเจก็พยายามปรับแล้วพอสมควรเขาให้ปรับก็เขาให้ปรับอะไรบอกอาจจะเป็นเรื่องแท็กติกวิธีการเล่นแล้วก็ความเพิ่มอยากให้เพิ่มความ aggressive ในการเล่นในเกมรับครับดุดันในเกมรับดุดันอยากให้เล่นดุดันมากขึ้นซึ่งมุมเนี้ยผมมองว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติของเจผมมองว่าถ้าอีกมุมหนึ่งเขาก็ควรจะคิดว่าวิธีการที่จะใช้ชนาธิปควรจะใช้เป็นแบบไหนมากกว่าอันนี้มุมผมในฐานะที่เคยเป็นนักฟุตบอลนะครับฟังดูแล้วตลกเหมือนกับตอนนี้คุณยังไม่รู้เหตุคุณออกมาแล้วคุณเซ็นทีใหม่คุณยังไม่รู้จริงๆว่าเหตุผลที่โค้ชไม่ใช่เขาคืออะไรเท่าที่ผมฟังคุณยังไม่รู้เลยนะเขาก็พยายามไปคุยกับเจนะครับเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วคุยกันสองชั่วโมงแบบเปิดใจกันเจก็พูดไปหมดแต่ผมก็ไม่รู้ดีเทลนะว่าแบบเขาคุยอะไรกันทั้งหมดเจก็เล่าให้ผมฟังคร่าวๆก็ได้ความมาประมาณนี้แต่2ชั่วโมงอ่ะก็เอาเรื่องอยู่ก็มีเจบอกว่ามีอะไรในใจก็ใส่ไปหมดเลยเหมือนกันนั่นคือก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะย้ายหรือไม่ย้ายใช่ไหมก่อนที่ดีลจะจบใช่ครับ
คือตอนนั้นยังไม่รู้นะว่ามันจะจบหรือไม่จบแต่ว่าในเมื่อมีโอกาสเปิดใจนั่งคุยกันแล้วก็มีแค่โค้ชเจแล้วก็ล่าม3คนนั่งกันอยู่2ชั่วโมงกว่าแต่เจก็ถามหมดนะว่าทำไมอย่างที่เห็นนะเวลาลงเล่นเนี่ยนาทีที่60กว่าเปลี่ยนออกแล้วเจถามว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยก็เขาก็คุยกันเองผมก็ไม่รู้คำตอบว่ามันคืออะไรเขาก็เปิดใจกันหมดทุกอย่างนะครับในมุมของคนที่อยากจะเห็นเข้าไปไกลกว่าประเทศไทยทำไมยอมกลับมาผมไม่อยากใช้คำว่ายอมแพ้นะแต่ใช้คำว่าทำไมตัดสินใจเร็วไปหน่อยไหมเมื่อเราเริ่มคุยกันกับคาวาซากิเรื่องการย้ายนะครับข้อหนึ่งเลยคือคาวาซากิไม่ปล่อยให้ทีมในเจลีกด้วยกันเพราะฉะนั้นออปชันในเจลีกเนี่ยก็ตัดออกไปจวบกับมีทีมใหญ่ในไทยเนี่ยที่สนใจอยากจะได้เจกลับมาทั้งที่ใจผมยังอยากให้น้องอยู่ต่อนะอาจจะไปทีมอื่นอะไรเงี้ยแต่ด้วยคอนดิชันที่ว่าเขาไม่ปล่อยให้ทีมในเจลีกด้วยกันไหนๆมันจบไปแล้วเซ็นกับ BG ไปแล้ว70ล้านค่าตัวไม่ใช่ครับก็เดาๆเอากันครับผมก็ไม่สามารถพูดได้มากกว่าหรือน้อยกว่าที่คาวาซากิจ่ายให้กับฮอกไกโดบอกได้ไหมน้อยกว่าครับตอนนี้สื่อในประเทศเขาเขียนข้อมูลไปแล้วเขาบอกมาอยู่กับ BG นี่เกือบ2ล้านบาทต่อเดือนเรื่องเงินก็ตามที่เจสมควรจะได้ครับผมคงไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นราคาเท่าไหร่อะไรผมก็ไม่อยากจะไปจี้แต่ผมต้องพูดว่ามันเป็นสื่อกันมากกว่าหรือน้อยกว่าตอนอยู่ญี่ปุ่นนี่คำถามสำคัญเลยมากกว่าหรือน้อยกว่าใกล้เคียงแล้วกันครับเจถูกวิจารณ์เล่นบอลแปลกบ้างเล่นบอลง่ายไม่กล้าเล่นบ้างแต่คนที่พูดอ่ะผมว่าเขายังไม่รู้เลยว่าจังหวะฟุตบอลเป็นยังไงแม้กระทั่งนักข่าวบางคนไปวิจารณ์ว่าน้องเล่นอย่างนั้นเล่นอย่างนี้ผมไปเตะบอลกับนักข่าวมาผมยังเห็นเลยว่าคุณไม่รู้จักฟุตบอลเลยอ่ะแชมป์จะไปแชมป์จะไปจะไปแชมป์จะไปแชมป์จะไปจะไปแชมป์